ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจมาฝากกันครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวครับวันนี้นะครับแน่นอนเลยครับผมมีเมนูเครื่องดื่มจากแตงโมมาฝากกันครับแต่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเมนูเครื่องดื่มของผมก็คือน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนครับน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนนะครับแค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำแตงโมปั่นเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราจะเพิ่มความพิเศษนะฮะก็คือความหอมความหวานความละมุนด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนั่นเองนะครับแล้วก็จะใส่ตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนเข้าไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะเตรียมเครื่องปั่นแบบนี้นะครับแล้วก็นำอันนี้เลยครับเนื้อแตงโมนะครับพอผ่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปเข้าช่องแช่แข็งนะครับอาจจะใส่ทัปเปอร์แวร์เก็บไว้ก็ได้กลิ่นตู้เย็นจะได้ไม่เข้าไปนะครับแช่แข็งแบบนี้ใส่ลงไปในโถปั่นครับหลังจากใส่ตัวแตงโมแช่แข็งลงไปแล้วนะครับตามด้วยอันนี้ครับเนื้อมะพร้าวอ่อนครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะต้องเพิ่มความหอมความหวานนะครับด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนครับสุดท้ายนะครับให้หวานกลมกล่อมนิดนึงนะครับด้วยน้ำเชื่อมครับแค่นี้เองครับ4อย่างเห็นไหมง่ายมากจากนั้นนะครับเราก็เข้าเครื่องปั่นเลยเอาละครับเราปั่นจนเนียนละเอียดแบบนี้แหละครับน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนของเรานะฮะก็เรียบร้อยครับเปิดมันดมนิดนึงหอมมากหอมทั้งน้ำแตงโมนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวเลยแน่นอนครับภาชนะเสิร์ฟของเรานะฮะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะฮะนอกจากนี่เลยครับลูกมะพร้าวแบบนี้นะฮะไหนๆก็เอาน้ำเอาเนื้อออกมาแล้วก็เติมเข้าไปน่ากินมากๆเลยครับจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟเราก็จะมีดอกกล้วยไม้นะครับสีสวยๆแบบนี้ตามด้วยช้อนตักนะครับแบบนี้ได้อิ่มเอมกันไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูเบเกอรี่อร่อยๆมาฝากกันนะครับจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีเค้กช็อกโกแลตนึ่งมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือคนพอเข้ากันเติมน้ำเย็นไข่ไก่และสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้เครื่องตีมือถือตีด้วยความเร็วต่ำพอส่วนผสมเข้ากันดีเพิ่มความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมข้นลดความเร็วต่ำเติมดาร์กช็อกโกแลตละลายตีผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ปิดหน้าขนมด้วยฟอยล์นำลงนึ่งในรังถึงที่น้ำเดือดโดยใช้ไฟอ่อนนึ่งนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำเค้กที่นึ่งสุกมาพักให้เย็นสนิทบนตะแกรงจากนั้นเทดาร์กช็อกโกแลตละลายให้เคลือบทั่วทั้งชิ้นโรยไว้ช็อกโกแลตชิพด้านบนให้สวยงามพักจนช็อกโกแลตทรงตัวตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตนึ่งแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมชั้นเพื่อสุขภาพสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 562.5 แคลอรี่ต่อขนมชั้นทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,125 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50%
เรามาเริ่มทำขนมชั้นกันเลยค่ะเริ่มจากใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้าเยี่ยมม่อมคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปจากนั้นนวดแป้งกับกะทิประมาณ5นาทีค่อยๆเติมกะทิส่วนที่เหลือจนหมดคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองผ่านกระชอนแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับน้ำมันม่วงส่วนที่2ผสมกับน้ำบีทรูทและส่วนที่3ผสมกับกะทิสำเร็จรูปจากนั้นแบ่งส่วนผสมที่3ออกมาผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเตรียมไว้นำพิมพ์ลงนึ่งในรังถึงให้ร้อนประมาณ5นาทีหยอดสีเหลืองตรงเกสรนึ่งประมาณ1นาทีจากนั้นตักแป้งมันม่วงและแป้งบีทรูทลงในพิมพ์ปิดฝานึ่งประมาณ2นาทีตักแป้งสีขาวทับเป็นชั้นที่2นึ่งประมาณ2นาทีจากนั้นใส่แป้งมันม่วงและแป้งบีทรูททับเป็นชั้นที่3นึ่งประมาณ2นาทีทำสลับกันจนเต็มพิมพ์นึ่งจนขนมชั้นสุกแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจากนั้นแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว